สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออนจะมาทำผัดกะเพราปลาหมึกทำอาหารเย็นให้สามีกับลูกเสร็จแล้วก็อันนี้น้ำมันจากเบคอนนะคะที่ออนทำเสร็จเก็บไว้ก็เก็บไว้ผัดต่อได้นะคะโอเคเดี๋ยวออนจะเอาหอมลงไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าจะไม่ผัดกระเทียมผัดพริกนะคะเพราะว่าเราทำครัวอยู่ในบ้านเนาะมันก็กลิ่นฉุนนะคะกลิ่นฉุนเราก็เลยจะเอาไว้สุดท้ายเลยเพราะว่าตัวกระเทียมพริกแล้วก็ใบกระเพรานะคะออนเอาผัดแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องเอาไปผัดอีกทีนึงเนาะผัดกะเพราแต่ว่าใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าออนไม่มีผักไม่มีอะไรเลยเพราะว่าฝนตกฝนน้ำแข็งหิมะแล้วก็ลื่นแล้วก็บวกกับว่ายุ่งกับคุณย่าเข้าออกโรงพยาบาลนะคะไหนจะย้ายท่านไปที่ใหม่ก็เลยยุ่งไม่มีมีอะไรในตู้เย็นก็เอามาทำนะคะเดี๋ยวออนใส่ปลาหมึกไปนิดนึงกุ้งมีกุ้งอยู่2ตัวไม่ชอบกินเยอะหรอกแต่ว่าก็ใส่ลงไปปลาหมึกแช่แข็งนะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนปลาหมึกแช่แข็งอากาศมันหนาวมากเสียงเปลี่ยนนะคะเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้นะคะก็ยังกินยาอยู่เนาะแต่ก็จะเอากะเพราแล้วก็กระเทียมพริกที่เราผัดไปแล้วนะคะลงเลยเนาะโอเคหรือไฟลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าไฟฉุนเกินไปมันก็เดี๋ยวคุณพ่อกับคุณลูกจามเดี๋ยวโดนไล่ออกจากบ้านเนาะอันนี้ซอสนะคะที่ออนปรุงไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับผัดทำอาหารต่างๆเนาะก็คือง่ายๆก็จะใส่ผงคนอแหละผงไก่ลงไปนิดนึงโอเครอให้เขาละลายก่อนขนาดเอาไม่เอาพริกลงไปผัดน้ำมันก่อนเนาะยังกลิ่นฉุนเลยนะกลิ่นฉุนเลยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเตรียมข้าวเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วน่ากินเชียวเดี๋ยวนะคะตักใส่จานเลยเนาะใส่จานเลยน่ากินมากเลยสีสันน่ารับทานมากเลย